สำหรับผู้ที่รักสุขภาพไม่ควรพลาดมหกรรมอาหารครั้งยิ่งใหญ่ในงานไทยเฟกซ์คุณจะได้รู้จักกับข้าวหอมชนิดใหม่ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนใครข้าวหอมนิลเป็นข้าวเจ้าเมล็ดสีม่วงสวยงามทานแล้วไม่อ้วนเพราะเป็นข้าวที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำค่ะแต่มีโปรตีนและวิตามินสูงกว่าข้าวชนิดอื่นๆที่สำคัญหุงง่ายนุ่มหอมและอร่อยอย่าลืมไปชมและชิมข้าวเจ้าหอมนิลได้ที่บูธของบริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืชผลในงานไทยเฟกณอาคารไบเทคในระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ช่วงรู้เพื่อรวยสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์หากจะเอ่ยถึงสาลี่แล้วที่เรารู้จักมักคุ้นก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสดใสนะครับแต่ถ้าบังเอิญไปเห็นสาลี่ที่มีสีฟ้าสีชมพูก็ไม่ต้องตกออกตกใจไปนะครับเพราะนั่นไม่ใช่ผลไม้แต่เป็นขนมสาลี่ที่เราก็คุ้นชื่อกันอยู่เช่นกันเมื่อเวลาหิวหรือท้องว่างก็อาจหยิบมารับประทานรองท้องกันก่อนได้แต่เอ๊ะทำไมขนมสาลี่ถึงมีสีและรสชาติอร่อยแบบนี้นะก็ต้องลองมาหาสาเหตุกันล่ะครับต้นเหตุก็น่าจะมาจากส่วนผสมของแป้งเค้ก200กรัมไข่ไก่5ฟองน้ำตาลทราย250กรัม SP 1ช้อนชาครึ่งน้ำเปล่า40กรัมสีผสมอาหาร 3-4 หยดกลิ่นนมแมวและสุดท้ายลูกเกดไว้แต่งหน้า1ถ้วยครับสำหรับขั้นตอนการทำนั้นก็เริ่มขึ้นตั้งแต่การนำไข่ไก่ทั้ง5ฟองมาตีแล้วใส่ในโถปั่นตามด้วยน้ำน้ำตาลทรายและ SP ยังจำได้ไหมครับว่า SP ตัวนี้จะช่วยให้น้ำกับไขมันรวมตัวกันได้ดีขึ้นนั่นเองล่ะเมื่อส่วนผสมที่1ครบก็เดินเครื่องตีให้เต็มที่ความเร็วก็สูงสุดของเครื่องไปเลยครับเมื่อเครื่องปั่นได้ประมาณ6นาทีส่วนผสมนี้ก็จะได้ที่สังเกตว่าไข่จะขาวข้นและฟูขึ้นก็ให้เริ่มลดระดับความเร็วมาปั่นที่ระดับต่ำสุดต่ออีก1นาทีซึ่งจะเริ่มใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปอันได้แก่กลิ่นนมแมว1ช้อนชาสีชมพูประมาณ2หยดสีนี้นะครับถ้าปั่นได้ที่แล้วไม่ชอบใจเราอาจหยดสีเพิ่มเข้าไปได้ในภายหลังเช่นกันครับต่อมาก็ให้ใส่แป้งเค้กครับค่อยๆโรยลงไปในโถแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันรวมเป็นเนื้อเดียวเวลาคนต้องให้ถึงก้นโถเลยนะครับแป้งจะได้ไม่เป็นเม็ดและเมื่อส่วนผสมทั้งหมดได้ที่แล้วก็เทลงใส่ถาดที่รองไว้ด้วยกระดาษครับเวลานึ่งสุกแล้วขนมจะได้ไม่ติดถาดนั่นเองขนาดที่เทก็ประมาณ3ใน4ของถาดครับเทขนมเสร็จแล้วก็เกลี่ยหน้าให้เรียบนิดนึงจากนั้นก็นำลูกเกดมาแต่งหน้าเรียงเป็นแถวแบบนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นตั้งบนรังถึงที่น้ำเริ่มเดือดนึ่งขนมของเราประมาณ12นาทีชั่วอึดใจก็จะได้ขนมสาลี่ร้อนๆสีสดใสอย่างนี้ครับแหมลูกเกดสีดำตัดกับขนมสาลี่สีชมพูดูแล้วน่ารับประทานยิ่งนักและเพื่อความสะดวกในการรับประทานก็ให้ตัดขนมสาลี่ชิ้นโตเท่าถาดนี้ให้เหลือพอดีคำเวลารับประทานก็จะสะดวกยิ่งนักเป็นอย่างไรบ้างล่ะครับท่านผู้ชมเมื่อทราบต้นสายปลายเหตุที่มาของขนมสาลี่แล้วอยากลองทำรับประทานกันดูบ้างไหมล่ะไม่แน่นะอาจจะมีหลายๆคนรอชิมฝีมือทำขนมของคุณแม่บ้านอยู่ก็ได้ครับนนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม่ลมพัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองขอมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือเครื่องปรุงรสของผลิตภัณฑ์รวมตราแม่ครัวฉลากทอง1ชุดใหญ่ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าผักไทยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรกอผักพื้นบ้านขอผักพื้นเมืองส่งคำตอบมาได้ที่ตู้ปน1077ปทฟ.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเอกสารต่างๆที่เคยออกอากาศไปแล้วนะครับสามารถส่งจดหมายพร้อมสอดสแตมป์จำนวน5บาทมายังรายการเกษตรศาสตร์นำไทย
ตู้ปน1077ปตท.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903นะครับทางรายการจะจัดส่งเอกสารต่างๆไปให้ถึงที่บ้านเลยครับน่าเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วนะครับท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ทุกวันอังคารเวลาดี 4:30 ทางสถานีโทรทัศน์ ITV แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสัปดาห์หน้าติดตามชมช่วงสาระเกษตรศาสตร์เรื่องมันสะอาดช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยพบกับสัมภาษณ์พิเศษนนทรีช่อใหม่ช่วงรู้เพื่อรวยเสนอวิธีการทำปลาสลิดเค็มข้าวบุญมันเด็ด